ดีค่ะคุณแม่ค่ะชาแนลโดยแม่นุชสะใภ้ไวกิ้งค่ะมื้อนี้แม่นุชสิมาพาเฮ็ดอาหารกลางวันแบบง่ายๆสไตล์นอร์เวย์เนาะจ้ะก็จะเป็นขนมปังกรอบแบบเนี้ยจ้ะหรือว่ายูนิคเขาเอิ้นคเนกเกเบอร์เนาะเป็นขนมปังกรอบแบบนี้เนาะค่ะคนนอร์เวย์จะกินอาหารเช้าอาหารเที่ยงเป็นอาหารเป็นแบบของที่ออกมาจากตู้เย็นเย็นๆแบบเนี้ยจ้ะเป็นขนมปังกรอบเป็นขนมปังกับแยมกับชีสอย่างประมาณนี้เนาะคนนอร์เวย์จะนิยมห่อเขาไปกินมองเฮ็ดงานจ้ะอันนี้อาหารกลางวันทั่วๆไปที่คนนอร์เวย์กินเนาะเดี๋ยวเมนูสิมาพาเฮ็ดอาหารกลางวันสไตล์นอร์เวย์จ้าก็จะเป็นขนมปังกรอบแบบนี้นะคะของลูกสาว2แผ่นคนละ2แผ่นเนาะของเมนู1แผ่นเป็นอาหารกลางวันสำหรับมื้อนี้เพราะว่าบ่ได้ไปโรงเรียนค่ะช่วงนี้บ่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลเนาะล็อกดาวน์แล้วก็เด็กหน่อยปวดท้องก็จะเป็นท่าแบบเนี้ยจ้ะบัตเตอร์หรือว่าเนยเนยอันเนยแบบนี้เนาะท่าลงไปท่าลงไปแบบนี้นะคะอาหารกลางวันสไตล์นอร์เวย์คนอยู่นอร์เวย์นี่จะห่อเขาห่อน้ำไปกินมื้อเที่ยงอยู่หม้องเฮ็ดงานเนาะจ้ะเพราะว่าที่นอร์เวย์จะมีเวลาพักกลางวันแค่30นาทีเท่านั้นนะคะ30นาทีค่ะบ่ได้พัก1ชั่วโมงคือจังเมืองไทยบ้านเฮาเนาะเมนูก็จะท่าเนยไปแบบนี้นะคะพักกลางวันแค่1ชั่วเอ้ยบ่ได้พัก1ชั่วโมงคือบ้านเฮาเพราะว่าเขาจะพักแค่30นาทีแล้วก็จะบ่ได้มีเวลาแบบออกไปซื้ออาหารกลางวันยังกินก็ต้องห่อเข่าแบบนี้แหละจ้ะไปอาหารเด็กหน่อยก็จะกินเป็นแบบนี้แหละค่ะง่ายๆส่วนมากมื้อเช้ามื้อเที่ยงอยู่นี่จะง่ายๆมื้อเย็นจะเป็นกินของห่อนๆเนี่ยประมาณนี้จ้ะกลับมาละจ้าลูกน้อยแย่งของเล่นกันจ้ะบ่ได้ไปโรงเรียนกันทั้งสี่ละกระจองง่อแง่จ้ะชีวิตแม่ลูกอ่อนสามีไปเฮ็ดงานลงเรือ14มื้อจ้ะแม่นุชก็จะอยู่กัน3คนแม่ลูกช่วงนี้โควิดก็จะยากนิดนึงสามีต้องไปตรวจโควิดก่อนแล้วก็ถ่ายอยู่โรงแรมจนกว่าผลตรวจโควิดจะออกมาถึงจะได้ไปลงเรือลงเรือ14มื้อแล้วก็เขาจะบ่ให้ออกไปใส่เลยจ้ะจะให้อยู่ในเรือตลอดถ้ามาเฮ็ดอาหารกันต่อโอ้ยลูกเต่ากระจองง้อแง่จ้ะก็จะเป็นแบบนี้จ้ะขนมปังกรอบเมนูแกจะหั่นกล้วยลงไปอันนี้เป็นของเมนูเด้อจ้ะกล้วยอาหารกลางวันแบบง่ายๆจ้ะกล้วยไปแบบนี้นะคะอาหารกลางวันกินแค่แผ่นเดียวกับพ่อค่ะช่วงนี้แม่นุชลดหุ่นจ้ะไดเอทอยู่ตะบ้านบ่ได้ไปใส่เดี๋ยวจะอ้วนนี่อันนี้ก็สิเป็นอันแม่นุชก็สิเอาชีสแบบนี้ค่ะทีนี้อันยูโนเวอร์นบรูนอูสหรือว่าบราวน์ชีสเนาะเป็นอันสเปเชียลชีสของนอร์เวย์ที่เฮ็ดมาจากนมแกะเนาะจ้ะเมนูจะปะไปนี่แค่นี้ค่ะเรียบร้อยของเมนูนะคะที่นี่ของลูกสาวคนใหญ่ลูกสาวคนใหญ่เพิ่นสิกินจะเป็นสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะเป็นคาเวียเนาะเป็นไข่ปลาจ้ะเพิ่นจะกินไข่ปลาเมนูก็แค่บีบไข่ปลาก็จะเว้นแล้วล่ะบีบไข่ปลาลงไปแบบนี้จ้ะไข่ปลาคาเวียเนาะจะกินคาเวียฉันจะกินไข่ปลาคาเวียแล้วก็ฉันจะเอาบราวน์ชีสหรือว่าบรูนอูสเนาะชีสสีน้ำตาลนมแกะแบบนี้จ้ะของลูกสาวคนหน่อยกสิท่าแค่ท่าแค่บัตเตอร์ท่าแค่เนยแล้วก็ชีสแบบนี้ค่ะชีสสีขาวแบบนี้นี่ของลูกคนหน่อยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะอีกอันนึงเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไวท์ชีสหรือว่าวีทอูสในภาษานอร์เวย์เนาะจ้ะเรียบร้อยล่ะค่ะแค่นี้ล่ะอาหารกลางวันแบบง่ายๆสำหรับคนที่ห่อไปกินมองเฮ็ดงานก็จะเฮ็ดประมาณนี้สิล่ะค่ะอาหารเช้าอาหารกลางวันอยู่นอร์เวย์ก็จะง่ายๆแบบนี้จ้ะชีสสีขาว
ชีสสีน้ำตาลอันนี้เห็นมาจากนมนมงัวเนาะอันนี้จะเห็นมาจากเป็นสเปเชียลของนอร์เวย์เนาะชีสบราวน์ชีสเนาะจ้ะทำเห็ดมาจากนมแกะอันนี้เขาเอิ้นว่าพรีมจ้ะเมนูพรีมมันก็จะเป็นนมอย่างคล้ายอันคล้ายเนยน่ะล่ะจ้ะแต่ว่าเนยเป็นเนยกับนมหวานๆเนาะเมนูกระบอกบ่ถูกหรืออาจจะเป็นตับบดแบบเนี้ยจ้ะตับบดถ้าแบบขนมปังย่างถ้าขนมปังปิ้งถ้าขนมปังกรอบแบบนี้อันนี้มันหมดแล้วลูกหรือว่าสั่นก็สิเป็นแบบเนี้ยยูนิคเอิ้นชิ้นแกเอิร์ธเนาะอาจจะเป็นสิแปลว่าจังไหนดีเป็นชิ้นแกภาษาไทยเอิ้นอีหยังเนาะโอ้ยเมนูเอิ้นบ่ออกคิดบ่ออกเดี๋ยวคิดออกเมนูสิเขียนให้แล้วก็สิเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้ก็ชิ้นแกภาษาไทยเอิ้นอีหยังโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นซาลามี่เป็นซาลามี่ก็จะมีหลายแบบซาลามี่อันนี้สิเห็นมาจากเห็นมาจากแกะเนาะจ้ะส่วนซาลามี่อันนี้จะเห็นมาจากหมูนะคะแล้วก็จะมีนี่ล่ะไข่ปลาเขาเอิ้นข้าวเวียเนาะจ้ะก็แค่โปะๆลงไปขนมปังห่อไปกินมองเช็คงามชิ้นแก่ในบ้านเฮาเอิ้นอีหยังโอ้ยคิดบอกโอ้แฮมจ้ะเมนูนึกออกละแฮมแบบนี้เนาะจ้ะอาหารเช้าอาหารเที่ยงก็จะเป็นอาหารแบบเย็นแบบนี้ละจ้ะเย็นในที่นี้หมายถึงเอาออกจากตู้เย็นมาแล้วก็กินไปแบบเนี้ยจ้ะเนาะเรียบร้อยมื้อเที่ยงของเฮา3คนแม่ลูกจ้ะง่ายๆเลยอาหารเที่ยงของคนนอร์เวย์เนาะนี่แหละค่ะแล้วก็จะเป็นนมจะแก้วนึงเป็นน้ำผลไม้อีหยังแค่นี้ก็จบ1มื้อสำหรับมื้อกลางวันของคนนอร์เวย์เนาะนะคะมื้อนี้แม่นุชเอาเรื่องอาหารกลางวันมาเว้าให้ฟังเนาะจังใดแม่นุชก็ฝากไว้แล้วกันเนาะจ้าช่องคุณแม่ขา Channel เนาะฝากเข้ามาเบิ่งเมนูสกอนถ้ามักถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่นุชนะจ้ามื้อนี้แม่นุชลาไปพร้อมกับนี่ล่ะค่ะอาหารกลางวันสไตล์นอร์วีเจียนหรือว่าสไตล์นอร์เวย์นั่นเองนะคะมื้อนี้แม่นุชไปละจ้าบ๊ายบายค่ะบาย